สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาใครชอบแทะส่วนของปีกไก่ต้องมาลองทำเมนูนี้เลยค่ะจับไก่หมักกับน้ำปลาจนซึมเข้าเนื้อเสร็จแล้วก็เอาไปทอดจนสุกนังกรอบอย่ารอช้าถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกรากผักชีค่ะนำมาโขลกให้พอละเอียดดีพอรากผักชีของเราเริ่มละเอียดดีแล้วจากนั้นใส่กระเทียมพริกไทยเม็ดแล้วก็โขลกอีกครั้งหนึ่งค่ะโขลกให้พริกไทยเม็ดและกระเทียมที่เราใส่ลงไปละเอียดดีพอส่วนผสมทั้งหมดละเอียดดีและเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนำปีกไก่ที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นค่ะหั่นส่วนปีกออกเพื่อให้ทานง่ายขึ้นและสุกทั่วถึงกันพอหั่นปีกไก่เสร็จแล้วจากนั้นนำมาพักไว้ก่อนนะคะใส่ปีกไก่ที่เราหั่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปในภาชนะผสมค่ะเทน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสและส่วนผสมที่เราโขลกไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นเราก็ลงมือคลุกได้เลยค่ะคลุกให้ส่วนผสมที่เราใส่ลงไปทั่วถึงไก่ทุกชิ้นเลยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นใส่แป้งทอดกรอบคลุกอีกครั้งหนึ่งให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีพอส่วนผสมทั้งหมดของเราเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปใส่เยอะๆได้เลยขั้นตอนนี้เจ๊ใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นนำปีกไก่ที่เราคลุกไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปได้เลยจากนั้นใช้ทัพพีคอยพลิกไก่ไปมาเพื่อที่จะให้สุกทั่วกันทั้งชิ้นพอไก่สุกเป็นสีเหลืองน่าทานแล้วจากนั้นปิดไฟยกลงนำเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาเมนูที่ต้องยอมไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นความอร่อยที่เรียกได้ว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมทอดแห้งๆกรอบๆอร่อยเด็ดยันกระดูกแบบนี้ใครจะอดใจไหวล่ะคะสีสันน่าทานสุดๆว่าแล้วเจ๊ก็ขอตัวไปทานก่อนนะคะลองทำตามกันได้เลยค่ะทำแล้วก็อย่าลืมแชะรูปมาอวดเจ๊กันด้วยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ